ไปสายต่อเนื่องเลยนะคะพี่หนอมที่ระยองค่ะคุณอิ้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจมมี่ครับพักพากันหนอมครับกู้เอิญทกสแต่ขาดสภาพคล่องเหรอหมายถึงว่าขาดส่งใช่ไหมเออกู้ทกสสาขาอะไรครับสาขาแกลงครับอำเภอแกลงกู้มาเท่าไหร่ครับอีผมกู้มาแสนห้าครับไปประเมินที่ดินไว้700,000เอาที่ดินไปจำนองใช่ไหมกู้โดยการใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนองนะกู้มาแสนห้านะกี่ปีแล้วครับพึ่งปลายปี65ครับปลายปี65นี้เองแล้วพี่โทรมาจะขอความช่วยเหลืออย่างไรครับจะให้ช่วยว่าตอนนี้ขาดเงินลงทุนทำสวนครับหมดทุนครับพี่ทำสวนอะไรครับสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนปลูกอยู่แล้วหรือว่าจะปลูกปลูกอยู่แล้วครับให้ผลผลิตแล้วหรือยังให้เป็นบางส่วนครับให้บางส่วนแล้วทีนี้ขาดทุนขาดทุนขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนกำไรนะขาดทุนขาดเงินทุนที่จะลงทุนต่อเนาะใช่ครับซื้อปุ๋ยซื้อยาครับไม่มีทุนเลยครับทีนี้ถ้าพี่ไปกู้เงินจากทกสมา150,000หลักทรัพย์ค้ำประกันประเมินที่700,000ถูกไหมครับพี่อิ้มใช่ไหมอิ้มครับอิ้มพี่อิ้มสามารถไปขอวงเงินเพิ่มจากทกสสาขาแกลงได้นี่ครับพี่ครับไม่ต้องไปจำนองใหม่เพราะราคาประเมินที่สูงแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ว่าราคาประเมินได้ไม่ได้เนี่ยพี่เอาที่ดินไปจำนองทกสทกสประเมินแล้วนะครับราคาประเมิน700,000ใช่ไหมที่เขาทำมาให้ใช่ไหมแล้วพี่เอามาแค่150,000เพราะฉะนั้นพี่ยังมีเงินที่จะเอาจากทกสได้อีกจะต้องการแค่50,000อีก50,000นั่นเองครับพี่อิ้มไปติดต่อทกสสาขาแกลงได้เลยนะไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะพี่ใช้หลักทรัพย์ที่ดินค้ำประกันนะครับค้ำประกันแล้วเอามา150,000จากวงเงิน700,000เพราะงั้นพี่สามารถเพิ่มวงเงินได้ครับไปเลยครับติดต่อทกสสาขาแปลงถ้าไปแล้วติดขัดยังไงเขาจะเป็นคนอธิบายให้พี่เข้าใจให้พี่อ๋อถ้ายังไม่อ๋อเนี่ยยังนั่งงงอยู่นะแล้วพี่ก็โทรมาหาผมนะคะจะได้ประสานทางโฆษกทกสให้โอเคไหมครับครับไปหาที่ผู้จัดการเลยเปล่าครับไปฝ่ายสินเชื่อครับว่าผมขอเพิ่มอีกสัก50,000จากที่กู้มา150,000เพราะหลักทรัพย์ผมยังเหลืออยู่ก็ได้เลยครับไม่ต้องประเมินใหม่นะครับถ้ายังไงถ้าไม่ได้ยังไงผมหาอาจารย์ใหม่นะครับได้ครับยินดีแล้วครับพี่อิ่มครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ